สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่4วันนี้เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่4มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 5,596 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขมีเสถียรภาพบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศมีความพอเพียงมีวินัยมีความสุจริตมีจิตอาสาเป็นพลังปัญญาของคนท้องถิ่นและมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความสุขมีสุขภาวะที่สมดุลทั้งกายใจจิตวิญญาณและปัญญาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้อง105ทรงบูชาพระรัตนตรัยทรงทอดผ้าบังสุกุลทรงร่วมงานพิธีทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรมบาลีสันสกฤตส่งน้ำพระพุทธรูปจากนั้นพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรบาลีสันสกฤตพร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์อาวุโสผู้บริหารและกรรมการอาวุโสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายน้ำสงกรานต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์และพระราชทานอุปการะแก่ชมรมบาลีสันสกฤตจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวินโบสกะระนัทอ่านบทความทางวิชาการถวายเรื่องอุตรพันธ์อัตถกถารามายณะเสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสแก่สมาชิกชมรมบาลีสันสกฤตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขตบริหารพิเศษมาเก๊าใช้เส้นทางสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าสะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลกวันที่9เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขตบริหารพิเศษมาเก๊าใช้เส้นทางสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าเป็นสะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลกยาว55กิโลเมตรบางช่วงเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลเชื่อมต่อระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเมืองจูไห่ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนสะพานแห่งนี้ใช้เวลา6ปีในการวิจัยโครงการและวางแผนก่อสร้างตั้งแต่ปี2546ถึง2552และเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม2552เสร็จเมื่อปี2561ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง9ปีด้วยงบประมาณ 591,000 ล้านบาทรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแบ่งกันรับผิดชอบการสร้างสะพานดังกล่าวเป็นการยกระดับการคมนาคมที่ช่วยส่งเสริมโครงการพัฒนาพื้นที่อ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊ามีเป้าหมายที่จะพัฒนาและสร้างระบบนิเวศ ทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ประกอบด้วยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเมือง9แห่งในมณฑลกวางตุ้ง
ที่ถูกจัดให้เป็นเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงสะพานแห่งนี้จะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางทางบกภายในพื้นที่ Greater Bay Area หรือ GBA ได้เช่นจากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากฮ่องกงไปจูไห่นานกว่า4ชั่วโมงลดลงเหลือเวลาเดินทางเพียง45นาทีทำให้การไปท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและเมืองต่างๆทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีสะพานแห่งนี้เริ่มเปิดให้สาธารณชนใช้ตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2561มีรถโดยสารประจำทางหรือชาร์เตอร์บัสสำหรับข้ามสะพานให้บริการตลอด24ชั่วโมงในชั่วโมงปกติจะมีรถทุกๆ 10-15 นาทีชั่วโมงเร่งด่วนจะมีรถทุกๆ 5 นาทีและช่วงกลางคืนจะมีรถให้บริการทุกๆ 15-30 นาทีอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวอยู่ที่65ดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงกลางวันและ70ดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงเวลากลางคืนเวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านไทยป่าเขตบริหารพิเศษมาเก๊าพิพิธภัณฑ์บ้านไทยป่าประกอบด้วยบ้านเก่าแก่สีเขียว5หลังสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกสในพ.ศ. 2464ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นบ้านพักของข้าราชการอาวุโสต่อมาเป็นที่ยกย่องว่าเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและเป็นหนึ่งใน8สถานที่สำคัญของเขตบริหารพิเศษมาเก๊ารัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าได้บูรณะบ้านสีเขียวทั้ง5หลังให้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้านไทยป่าและเปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่5ธันวาคม2542บ้านสีเขียวทั้ง5หลังได้บูรณะและจัดแสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บ้านหลังแรกเป็นพิพิธภัณฑ์มาเก๊าจัดแสดงบ้านพักของข้าราชการอาวุโสมาเก๊าในอดีตลักษณะสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนกับโปรตุเกสภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆเช่นห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารห้องครัวและห้องนอนบ้านหลังที่2ส่วนนิทรรศการจะแสดงภาพศิลปะที่สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวมาเก๊าในอดีตจนถึงปัจจุบันช่วงนี้ใช้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษเป็นภาพที่ส่งเข้าประกวดจากประเทศต่างๆเช่นไทยอินเดียเกาหลีบ้านหลังที่3บ้านแห่งความสร้างสรรค์จะแสดงนิทรรศการเชิงวัฒนธรรมของมาเก๊าและประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสและเป็นที่ตั้งของร้านจำหน่ายของที่ระลึกบ้านหลังที่4บ้านแห่งความคิดถึงใช้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชาวมาเก๊าขณะนี้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษเช่นกันเวลา 19:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงใช้เส้นทางสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าการสร้างสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าเป็นความร่วมมือของรัฐบาลจีนรัฐบาลฮ่องกงและรัฐบาลมาเก๊าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจีนให้เจริญรุ่งเรืองทำให้การคมนาคมของฮ่องกงจูไห่และมาเก๊าสะดวกรวดเร็วลดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆลงได้มากรวมทั้งทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนพิพิธภัณฑ์บ้านไทยป่าทำให้ทราบความเป็นมาของมาเก๊าที่ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของโปรตุเกสจึงยังคงหลงเหลือหลักฐานไว้ให้เห็นเป็นอาคารบ้านเรือนต่างๆและวัฒนธรรมโปรตุเกสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ณหอสาตราคมในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในกรุงเทพมหานครสำหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เตรียมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสาตราคมเป็นพระที่นั่งโถงต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ฝ่ายรามานิกายทำพิธีสวดพระพุทธมนต์สัตตปริตคาถาเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายเป็นน้ำสงฆ์พระพักสำหรับพระมหากษัตริย์และประพรมโมพระมหามนเทียนในรัชกาลที่4 5 6และ7ทำพิธีสวดทำน้ำพระพุทธมนต์และนิมนต์พระสงฆ์ประพรมทุกวันเวลา 14:00 นปัจจุบันกระทำเฉพาะวันธรรมสวนะ
ส่วนการถวายน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์คงถวายทุกวันดังที่เคยปฏิบัติและวันนี้หลังจากพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บรรจุในคอนโทรและเชิญคอนโทรน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมไปยังบริเวณหน้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเคลื่อนขบวนไปยังถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสนามชัยเลี้ยวซ้ายถนนกาลยานมัยตรีเลี้ยวขวาถนนอัสดางเข้าสู่กระทรวงมหาดไทยแล้วเชิญคอนโทรน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังห้องดอกแก้วศาลาว่าการกระทรวงร่วมกับคอนโทรน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อนำเข้าพิธีเสกน้ำอภิเษกณวัดสุทธาเทพวรารามในวันที่18เมษายนต่อไปวันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีมีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนทางนี้จะงดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2562นี้และจะเปิดให้ลงนามอีกครั้งในวันที่16เมษายน2562และที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริยาธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่4สารพระราชไมตรีนานามิตรประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปทั้งในทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาแอฟริกาและออสเตรเลียรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและยังเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนกาลาบรูไนดารุสสลามในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2556สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีเจ้าชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมสืบต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซีแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกัน
เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นพอลที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะทรงพบกับบุคคลสำคัญทั้งประธานาธิบดีหลี่เซนเนียนและเหน่ยเติ้งเสี่ยวผิงประธานกรรมาธิการทหารจีนแล้วยังได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิพระราชวังโบราณกำแพงเมืองจีนสุสานราชวงศ์หมิงพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนพิพิธภัณฑ์หุ่นปั้นดินเผานักรบโบราณด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาที่สาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กประกอบด้วยวิหารเทพเจ้าเกสกอตหรือเทพเจ้างูพีระมิดพระอาทิตย์และพีระมิดพระจันทร์ที่สหรัฐเม็กซิโกการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิปบุตรที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกตตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมที่นิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอาทิที่หมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์โกโรงโกโรณสหสาธารณรัฐเทนซาเนียทะเลสาบนาเววาปิและป่าสงวนแห่งชาติอารยาเนสในเขตอุทยานแห่งชาตินาเววาปิสาธารณรัฐอาร์เจนตินาและบึงเยลโลวอเตอร์สในวรรณอุทยานแห่งชาติคัตคาดูเครือรัฐออสเตรเลียการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสานสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์และความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังได้ส่งนำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ